ทุกคนนะผมไม่รู้นะว่าทุกคนอยากได้อะไรกันในตอนนี้แต่ว่าวันนี้สิ่งที่ผมอยากได้อันแรกเลยอย่างที่ทุกคนเห็นกันไปก็คือแขนจับจอเว้ยทุกคนรู้ไหมว่าแขนจับจอคืออะไรมีใครรู้บ้างแขนจับจอคืออะไรแขนจับจอสิ่งผมอยากได้คือชื่อแขนจับจอเว้ยทุกคนถามว่าทำไมผมถึงอยากได้ผมแค่รู้สึกว่าตัวผมอยากได้แค่นั้นเองได้แค่นั้นจริงๆนี่คือแขนจับจอที่ผมอยากได้ซึ่งดูราคามาเด็ก 2,990 บาทมันแบบไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เอาแขนไปจับที่จอเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันคนละอันกันมันคือแขนจับจอมันเอาไว้เราเนี่ยถ้าเกิดอ่ะถ้าเกิดใครตอนนี้นะที่อยู่นั่งอยู่หน้าจอคอมให้เอาตัวเราอ่ะก้มไปมองด้านหลังของจอมันจะมีเหมือนกับแบบพาเนลเล็กๆอยู่แบบเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วก็มันจะมีแบบเหมือนกับรูน็อตให้หยอดเข้าไปแล้วก็ล็อกได้ซึ่งตอนนี้ถ้าที่ผมเขาเรียกว่าอะไรวะสิ่งที่ผมอยากเพราะเหตุผลที่ผมอยากได้คือแผ่นรองเมาส์ของผมเนี่ยผมจับเมาส์ไม่ถนัดคือแบบผมอยากที่จะมาวาดเมาส์ใต้จอคอมแต่ฐานของจอคอมผมอ่ะก็คือเป็น BenQ Sovi XL241111P คือแม่งใหญ่มากคือมันใหญ่มากมันใหญ่กว่าคีย์บอร์ดผมอีกอ่ะเออแล้วแบบคือผมเป็นคนเล่นแคบไงพอแคบเสร็จปุ๊บมันก็ต้องใช้พื้นที่ตรงใต้จอแล้วใต้จออ่ะมันจะมีตัวเขาเรียกอะไรตัวฐานอยู่ซึ่งถ้าเกิดผมแกะฐานนี้ออกไปได้ปุ๊บมันจะให้ผมรู้สึกว่าแบบผมจะวาดเมาส์ได้อิสระมากขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยคือเอาง่ายว่านี่คือหน้าจอนะเว้ยทุกคนนี่คือหน้าจอนะคนปกติจะต้องมองจอ50ใช่ไหมเขาต้องมองจอไปตรงกลางแต่ตอนนี้ที่ผมเป็นอ่ะคือผมมองจอไปตรงนี้คือประมาณ 60% แล้วผมกลัวว่าในอนาคตตาผมมันจะเละอันนี้คือผมกลัวจริงๆนะผมกลัวว่าตามันจะเละก็เลยทำให้ผมอยากได้ตัวนี้ด้วยแล้วยิ่งผมมี2จอผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากให้มันแบบปรับเป็นอิสระแล้วในอนาคตเพื่อนๆสังเกตป่ะว่ามันมีรู USB อยู่ซึ่งผมอาจจะเสียบรู USB ตรงนั้นเพื่อที่จะเอากล้องของผมอะไปถ่ายแฮนด์แคมของผมได้คือแบบมันจะได้2ต่อโดยที่เราไม่ต้องซื้อสายด้วยมันมีมาให้ในอันนี้อยู่แล้วนี่สิ่งผมอยากได้ 2,990 บาทซึ่งถามว่าแพงไหมแพงเว้ยแต่ผมมองว่าซื้อทีเดียวแล้วก็จบคือผมเห็นแขนพวกเนี้ยบางทีแม่งมีแค่ราคาประมาณ700 800 900แต่ผมเข็ดกับคำว่าราคาถูกไปแล้วคือของราคาแพงพวกเนี้ยมันไม่ได้โกหกเราเสมอไปผมยกตัวอย่างเช่นโต๊ะของผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะมันเป็นโต๊ะที่ห่วยมากไม่ถึงกับห่วยมากหรอกแต่มันใช้งานได้ออกมาไม่ดีโครงเหล็กมันเป็นโครงเส้นเล็กเหล็กนะมันเป็นเส้นเล็กเหล็กเส้นเล็ก4อันเหมือนโครงสร้างอ่ะ4อันโป๊ะๆทีนี้มันไม่มีแกนกลางเพื่อยึดให้โต๊ะมันไม่โยกมันไม่มีคือโต๊ะอื่นอ่ะสมมุติถ้าเกิดใครนึกถึงเก้าอี้ของโรงเรียนอ่ะเก้าอี้โรงเรียนที่มันเป็นเก้าอี้ไม้อ่ะมันจะแบบตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ตึ๊ดมันจะเป็นเหมือนตัว H ไอ้ที่มันยึดอ่ะนะมันจะเป็นเหมือนตัว H มันทำให้โต๊ะมันไม่โยกไอ้มันทำให้เก้าอี้ไม่โยกแต่เนี่ยไอ้โยกคือไม่โยกแบบคือผมต้องหาที่ยึดเกาะเกี่ยวกับแบบไปหามุมโต๊ะมุมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ผมใช้มุมโต๊ะก็สั่นนิดหน่อยแล้วผมรู้สึกว่าแบบแม่งจะปวดตาด้วยซึ่งโต๊ะตัวนี้ผมแม่ผมซื้อมาราคาประมาณ500-600มั้งถ้าผมจำไม่ผิด นะแต่จริงๆราคาโต๊ะใหญ่ขนาดเนี้ยมันต้องประมาณ 1,000-2,000 มันก็แบบเหมือนรถโครงสร้างรถวัสดุอะไรไปก็ถือว่าใช้ได้แหละแต่ว่าในอนาคตก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนถึงอ้วกมันจะอ้วกอ่ะมันแบบคือผมต้องมานั่งล็อกโต๊ะทุกวันอ่ะแบบเฮ้ยแม่โต๊ะประมาณนี้นะแล้วแบบยิ่งผมเล่นผมเป็นคนสะบัดเมาส์ไงปุ๊บๆๆแม่งโยกแล้วโต๊ะโยกเรียบร้อยแตกจบไปสำหรับแขนจับซึ่งแม่งแพงมากต่อมาสิ่งผมอยากได้คืออะไรรู้ไหมต่อจากตะกี้เลยโต๊ะใหม่ไม่สิโต๊ะปรับระดับความสูงถ้าผมถึงอยากได้โต๊ะแบบนี้ณตอนนี้ที่ทุกคนเห็นกันผมไม่รู้นะว่าทุกคนรู้จักคำว่าโต๊ะปรับระดับความสูงได้ไหมโต๊ะใช้ไฟฟ้าโต๊ะใช้มอเตอร์โต๊ะใช้ไฮดรอลิกผมไม่มั่นใจว่าทุกคนเนี่ย
รู้จักไหมสวัสดีครับสวัสดีหนาวเกมมิ่งครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันแต่ว่านี่ผมมาคุยในสิ่งผมอยากได้ก่อนใช่ใช่ใช่ต้องปรับระดับความสูงได้ซึ่งทำไมถึงต้องใช้โต๊ะแบบนี้เหตุผลผมอยากใช้โต๊ะแบบนี้ก็คือผมอยากที่จะมีเซตติ้งเป็นของตัวเองทุกคนงงไหมว่าเซตติ้งคืออะไรสมมติว่าแบบเฮ้ยผมซื้อโต๊ะสำเร็จรูปมาความสูง70เซนมัน70เซนตลอดเวลาก็70เซนทั่วไปไม่มีอะไรแล้วเซตติ้งผมต้องยึดกับอะไรเซตติ้งไม่ใช่เซตติ้งนี่ผมใช้คำพูดผิดเรฟเฟอเรนซ์เรฟเฟอเรนซ์ผมต้องยึดกับเก้าอี้ผมต้องยึดกับโต๊ะโต๊ะ70เซนนะแสดงว่าเฮ้ยเอาละเก้าอี้ผมก็ต้องยึดกับโต๊ะด้วยแบบเฮ้ยถ้ามัน70เซนเก้าอี้ต้องสูงเท่านี้ขาผมต้องไม่ลอยเพื่อให้นั่งเล่นได้สะดวกสบายไม่ปวดหลังแต่ถ้าเกิดผมมีโต๊ะที่เป็นโต๊ะปรับระดับความสูงได้นี่ผมจะได้คืออะไรผมมีเรฟเฟอเรนซ์ของตัวเองเฮ้ยปรับสูงต่ำเท่านี้ไม่เป็นไรพอไหมไม่พอขึ้นมาอีกสูงไปไหมถ้าสูงไปลดลงมาอีกซึ่งถ้าเกิดใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโต๊ะปรับระดับความสูงฮะประมาณนี้อันนี้ก็คือคนที่ผมเคารพอีกคนนึงเขาเป็นคนที่เฟี้ยวมากก็นั่นแหละนี่คือโต๊ะปรับระดับความสูงได้ซึ่งแม่งแพงมากและแข็งแรงมากเช่นกันแต่ผมไม่ได้อยากได้รุ่นนี้นะคือรุ่นนี้แม่งแพงเกินคือรุ่นนี้เท่าที่ผมไปดูราคามานะคือมันแบบเกือบจะ 20,000 มั้งหรือแม่งก็แบบ 19,000 18,000 25,000 คือแบบแม่งแบบมันแพงไปอ่ะคือแบบเฮ้ยคือผมนั่งใช้โต๊ะประมาณ 5-600 อยู่เลยอ่ะแล้วแบบไอ้เชี่ยมันมีโต๊ะประมาณ 20,000 กว่าอยู่ในท้องตลาดอ่ะให้มันเกิดอะไรขึ้นวะมันสามารถซื้อคอมพิวเตอร์PC เครื่องหนึ่งเอาไว้ไลฟ์สตรีมเอาไว้เล่นเกมได้เลยนะผมรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งแพงขนาดนั้นเลยเหรอผมก็เลยไปหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปหาโต๊ะที่มันถูกมากกว่านี้ก็แบบเฮ้ยตรงไหนวะตรงไหนถูกนะตรงไหนถูกนะแบบเฮ้ยแม่งหมื่นกว่าเลยเหรอวะมันเลยกลายว่าแบบเฮ้ยต้องหาสิ่งที่ถูกกว่านี้แล้วผมก็ไปเจอกับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่คือโต๊ะเว้ยซึ่งโต๊ะตัวเนี้ยมันมีเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมั้งซึ่งที่ผมไปดูราคามาตอนนี้ก็อยู่ที่ 15,000 บาทไม่ก็ยังแพงอยู่ดีแต่ผมสักวันหนึ่งก็คือผมรอวันมันลดราคาแล้วผมก็ไปซื้ออย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้มันเป็นโต๊ะที่ใช้ระบบไฮดรอลิกเอาก็คืออัตโนมืออะแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นถ้าเปิดไฮดรอลิกก็คล้ายๆกระบอกสูบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแบบเลื่อนสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปรับระดับความสูงได้โดยที่ใช้มืออัตโนมือของเรากะเอาเฮ้ยเท่านี้ประมาณนี้นี่คือโต๊ะที่ผมอยากได้ซึ่งในเมื่อผมได้โต๊ะใหม่แล้วอย่างต่อไปที่ผมอยากได้เลยก็คือแผ่นรองเมาส์ใหม่คือแบบแม่งผมอยากได้เยอะไปหมดเลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่นะโอ้โห 14,990 เทียบแพงไปอ่ะถามว่าแผ่นรองเมาส์อันไหนที่ผมอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดไปดูแชทให้ดูนี่คือแบบผมไปถามพี่เขาเลยนะซึ่งแบบเฮ้ยผมมองว่าพี่เขาแม่งตอบได้แบบดีมากอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอ่ะนี่ผมก็ทักพี่เขาไปเพราะว่าผมกำลังมองหาแผ่นรองเมาส์ใหม่อยู่ซึ่งแผ่นรองเมาส์ขนาดทั่วไปตามท้องตลาดที่มันมีขายกันนะคือประมาณ90 คูณ 40 อันนี้คือขนาดแผ่นรองเมาส์ยาวที่คนเขาใช้กันทั่วไปแต่ทีเนี้ย40อ่ะผมยังมองว่ามันยังไม่พอสำหรับคนขี้เกียจอย่างผมคือสไตล์การเล่นของผมคือสะบัดเมาส์จริงเว้ยแต่ผมจะไม่ยกกลับมาที่เดิมผมจะไม่ยกกลับมาตำแหน่ง reference ที่เดิมผมจะตั้ง reference ใหม่คือตรงนั้นไปเลยงงไหมไม่งงนะอ่ะมันเลยทำให้ผมต้องใช้แผ่นรองเมาส์ที่ใหญ่ขึ้นเฮ้ยแล้วใหญ่ขึ้นก็ต้องหาแล้ว90 คูณ 40เป็นขนาดที่มีขายทั่วไปมากๆก็คือแบบมีขายเยอะเพราะคนมาใช้กันเยอะจนผมมาเจอร้านนี้เป็นขนาด120คูณ60ใช่ผมก็เลยถามพี่เขาว่าเฮ้ยเนี่ยพี่แผ่นรองเมาส์เนี่ยมันเป็นคอนโทรลหรือว่าสปีดครับใช่เขาบอกเฮ้ยสวัสดีครับทีนี้ก็อย่างที่เขาเขียนแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือแผ่นรองเมาส์ต้องบอกก่อนว่าถ้ามันเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดไม่ดิคำว่าคอนโทรลหรือสปีดอ่ะมันดูที่ก
การถักอันนี้ที่พี่เขาบอกนะแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเชื่อถือมากคือเฮ้ยแล้วผมก็เฮ้ยมันยังไงอะพี่มันอยู่ที่การถักเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาถักไม่ถี่พอถักไม่ถี่ปุ๊บมันจะมีช่องว่างให้เกิดเขาเรียกอะไรมันจะมีช่องว่างของอากาศอะไรเงี้ยมันเลยทำให้มันฝืดแต่ต่างกันถ้าเกิดเราสมมติเราถักถี่ปุ๊บช่องว่างจะน้อยมันจะเต็มมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบมันแบบสัมผัสได้แบบปืดอ่ะมันลื่นกว่านั่นแหละประมาณนี้แต่จริงเราก็อ่านได้นะตรงนั้นเนี่ยที่ผมเอามาพูดอีกทีนึงซึ่งผมว่าเฮ้ยใช้ได้ว่ะพี่แต่ผมก็เลยถามเรื่องของความหนาอีกเพราะว่าผมก็ไม่รู้ไงว่าความหนามันเท่าไหร่เมื่อก่อนผมก็ใช้เหมือนกัน90คูณ40แต่ความหนาแม่งแค่ประมาณ1มิลเองมั้ง1มิลน่ะคือแบบแม่งเล็กมากอ่ะอันนี้พี่เขาบอกว่าของเขาน่าจะอยู่ที่2มิลแล้วเขาก็บอกอีกว่าของ MITH หรือว่าของมิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4มิลก็หนานะ4มิลก็หนาอย่างที่ผมใช้ตอนนี้ของของ Logitech 640อยู่ที่ประมาณ3มิลลิเมตรก็ต่ำลงไปกว่านี้เขาบอกว่าของเนี้ยมันความหนามันไม่ค่อยมีผลมากแต่ผมก็มองว่ามันน่าจะมีผลนะแต่ถ้าเกิดแบบหนาเกินไปมันก็จะไม่ชินคือเหมือนกับว่าแบบเหมือนเราใส่รองเท้าอ่ะแล้วแบบจู่ๆข้างนึงแม่งสูงขึ้นมากว่ามันก็แปลกใช่ไหมมันต้องแบบไม่หนาเกินไปแล้วก็แบบไม่แกรนจนเกินไปไม่แห้งจนเกินไปอ่ะซึ่งผมเคยใช้แบบแห้งๆจนเกินไปอ่ะคือแม่งแบบแม่งทรมานมากเหมือนกับแบบผมวาดเหมือนไม่มีแผ่นรองเมาส์อ่ะเหมือนผมวาดอยู่ในแบบโต๊ะเปล่าๆอ่ะก็แบบแม่งลำบากมากใช่นี่ก็คือที่ผมอยากได้อันดับที่2คือแผ่นรองเมาส์เท่านี้ที่ผมก็ถามเขาเฮ้ยเป็นยังไงมั่งแบบเนี่ยซึ่งจริงแม่งรุ่นนี้มามีมาตั้งแต่2016แล้วนะไอตัวของตัวเก้าอี้เนี่ยไอตัวโต๊ะซึ่งถัดมาเมื่อมีเก้าอี้แล้วผมลืมบอกราคาอยู่ที่ประมาณ 1,390 บาทแผ่นรองเมาส์อ่ะนะไม่1,300ก็1,400ผมจำไม่ได้แล้วต่อไปก็เป็นเก้าอี้ดีวะเก้าอี้สำนักงานผมเป็นคนที่ไม่ชอบโต๊ะหนังไม่ชอบโต๊ะไม้ไม่ชอบทุกโต๊ะเอ้ยไม่ใช่โต๊ะดิเชี่ยไม่ชอบเก้าอี้แต่ที่ผมชอบเก้าอี้มากสุดคือเก้าอี้ผ้าเก้าอี้แบบเนี้ยเก้าอี้แบบที่ผมนั่งอยู่อ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมเป็นคนขี้ร้อนผมเป็นคนเหงื่อแตกง่ายคือเนี่ยตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่นะแต่ตอนเนี้ยจักรแล้วผมเหงื่อไหลแล้วอ่ะแต่แบบทุกคนไม่เห็นหรอกเพราะแบบมันเพิ่งคันเริ่มต้นซึ่งผมเปิดแอร์ 27.5 ซึ่งปกติคือมันคือแบบผมต้องหนาวไข่สั่นผมไปนอนบนเตียงอ่ะคือผมไข่สั่นน่ะแต่ผมมานั่งอยู่เนี่ยคือแม่งโคตรร้อนอ่ะร้อนจังเว้ยแล้วผมเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกหนังเก้าอี้หนังที่ผมเกลียดมากที่สุดเลยคือเหมือนกับแบบทุกคนเข้าใจว่าแบบสภาพที่แบบอ่ะสมมุตินะเหงื่อเต็มหลังเนี่ยแล้วนั่งไปอ่ะแล้วพอเราดึงตัวขึ้นมามันจะแบบผมอธิบายเสียงไม่ถูกว่ะแต่มันคือแบบเหมือนหนังเรามันถูกับเหมือนเนื้อเราอ่ะไปถูกับเบาะหนังอ่ะซึ่งแม่งแบบมันดูแบบเอียแอมันจะอ้วกอ่ะคือแบบผมรู้สึกว่าแบบโอ้แม่งนั่งไม่สบายเลยว่ะแต่เนี้ยต่อให้มีเหงื่อแค่ไหนก็ไม่เหนอะอ๋อใช่มันเป็นการเหนอะอาการเหนอะของเนื้อของเราเฮ้ยหนังเอ็กซ์ใจเย็นคิมปุ้ยสวัสดีพี่โฟกครับมีเก้าอี้ที่ยิงหัวแล้วเข้าทุกเมนไหมใจเย็นไม่มีนะพี่หรือว่าพี่อยากจะส่งของผมยินดีนะพี่สวัสดีครับอ่าฮะเจอแล้วอ่าฮะนี่ครับนี่คืออีกแล้วพี่โนบเอ็กซ์ตีเมทีอยู่แหละอีกแล้วคือผมไม่ได้เสพแค่คนเดียวนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบการที่แกมารีวิวอะผมเป็นคนที่ชอบการรีวิวของแกมากแกมักจะพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงแกไม่ได้แบบฉีกหน้าสปอนเซอร์ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบอวยมากจนเกินไปอ่ะคือแกพูดแกโชว์ฟังก์ชันที่ใช้งานแกไม่เคยบอกว่าเฮ้ยแม่งดีจริงแกให้คนดูตัดสินใจแกไม่ได้ชักจูงจมูกใครเพื่อไปทางที่แบบเฮ้ยซื้อดิสำหรับสมุนสปอนเซอร์นะซื้อดิใช่แต่นี้เห็นปะเห็น3ปุ่มนี้ป่ะคือมันเป็นเก้าอี้ที่เราสามารถที่จะปรับเอนนอนได้แบบอย่างเงี้ยแล้วมันแบบสามารถปรับฐานรองนั่งได้นะว่าแบบเฮ้ยสำหรับคนเตี้ยอย่างผมถ้าเกิดสมมติว่าเบาะไม่เข้าลึกเกินไปนั่นหมายความว่ามันจะทำให้ขาผมลอยผ
ผมก็แค่ดึงเก้าอี้ตัวนั้นออกมาเอ้ยดึงฐานตัวนั้นออกมาได้แล้วก็เฮ้ยถ้าเกิดผมเป็นคนตัวเตี้ยหลังผมไม่ถึงอีกผมสามารถจะโยกตัวแผ่นหลังของมันน่ะได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากใช่แต่ว่าราคาไม่ก็แพงคือผมว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยไม่จบเวงจบมากเก้าอี้ตัวนี้ก็จะจบมากรวมถึงชีวิตผมด้วยผมก็อาจจะจบชีวิตที่เก้าอี้ตัวนี้หรือเปล่าเพราะราคามันอยู่ที่ 8,900 บาทคือแม่งแพงแบบแพงมากผมไม่เคยเห็นเก้าอี้ที่แม่งขนาดนี้มาก่อนนะถ้าเกิดทุกคนสังเกตป่ะปกติจะมีแค่ขึ้นกับลงเว้ยไอ้นี่ไม่เบาะฐานรองนั่งสามารถโยกได้หมดขึ้นลงได้หมดคือแม่งมันเยอะไปหมดเลยอ่ะตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยเขาเอามารีวิวน่าจะสักประมาณ 3-4,000 ละมั้ง 8,900 ไอ้เชี่ยไม่ไหวนะผมรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะมันแพงมากแต่ก็นี่คือสิ่งที่ผมอยากได้ในตอนนี้อ่ะอันนี้พี่นกก็อธิบายว่าแบบเฮ้ยการนั่งท่าที่มันสบายมันเป็นยังไงแล้วก็นี่อันนี้ที่เขารีวิวให้ฟังก็คือเบาะตัวนี้เนี่ยมันหนากว่าปกติมากซึ่งมันก็จริงเว้ยเบาะที่ผมนั่งอยู่ตอนเนี้ยแม่งเป็นก้นผมแล้วอ่ะเข้าใจป่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงวะเหมือนนั่งบ่อยๆทุกคนจะสังเกตมองที่เก้าอี้ตัวเองนะตอนนี้ผมก็มองอยู่มันจะเป็นเว้าก้นตัวเองเว้ยซึ่งมันก็จริงเว้ยใช่มันเป็นก้นของตัวเองนี่ผมก็มองอยู่มันเป็นก้นของผมเลยแต่มันก็ผมเข้าใจได้แหละว่าการใช้งานมันอันนี้อยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยแหละมันก็เป็นเขาเรียกอะไรจุดเด่นหรือว่าจุดขายของมันแค่นั้นเองโอ้พี่ฟุกไปใช่ไหมพี่เดี๋ยวเจอกันโอเคจบไปตัวนี้8,900 บาท8,900 บาททีนี้มีอีกสิ่งผมอยากได้คือมีอีกเว้ยคือโคมไฟไม่สินาโนลีฟรู้จักนาโนลีฟมั้งหรือเรียกง่ายๆว่าไฟสัมผัสแค่นั้นเองไฟสัมผัสหรือว่านาโนลีฟใครเคยเห็นสตรีมเมอร์ต่างชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากได้มากใครสังเกตสตรีมมันคือไฟสตรีมของเหล่าสตรีมเมอร์ต่างชาติที่ว่าแบบเฮ้ยไฟแม่งสวยๆอ่ะเคยเห็นกันปะแล้วคือแบบไอ้เหี้ยผมแม่งถูกหลอกซื้อแม่งมาซื้อไฟ LED ก็โง่อันนี้200บาทแม่งเทียบชั้นก็ไม่ติดเลยเว้ยคือแม่งแบบโอ้พระเจ้าแต่ผมก็เข้าใจได้อันนี้มันคือไฟงานวัดไฟต้นคิดมากอ่ะใช่แต่ว่าของเขาแม่งแบบประมาณนี้ทุกคนเห็นไฟของเขาปะเนี่ยนี่คือไฟนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะที่ทำให้ผมอ่ะชอบว่าแบบเฮ้ยมันคือไฟอะไรวะมันคือไฟสตรีมว่ะผมก็ไปนั่งหาแล้วก็ผมก็หาคีย์เวิร์ดไม่เจอสักทีว่ามันคือแบบมันคืออะไรกันแน่แล้วจนผมก็ได้มาเจอผมถามคนดูนี่แหละแล้วก็มีพี่คนนึงเขาตอบมาว่ามันคือนาโนลิฟส่วนไอ้เจ้าทวิตเพื่อนผมทวิต77ก็บอกว่ามันคือโคมไฟสัมผัสแบบรวงผึ้งแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปรวงผึ้งอันนี้อาจจะเป็นส่วนสามเหลี่ยมซึ่งราคาแม่งผมบอกเลยนะแพงมากต่อชิ้นนึงอ่ะคือแบบแม่งแทบจะพันนึงอ่ะไม่ถึงดิ5-600มั้งชิ้นเดียวนะ5-600ซึ่งซื้อมันเป็นกิฟต์เซตอ่ะราคามันตกอยู่ที่ประมาณมีช่วงของประมาณ 2,000 6,000 4,000 10,000 ก็มี 20,000 ก็มีคือแม่งแบบเยอะมากแพงด้วยบอกให้มันแพงมากอ่ะซึ่งเอาว่าผมตีราคาไปอยู่ที่ประมาณ 4,000 แล้วกันมีอะไรอีกบ้างผมอยากได้อีกอันนึงคืออะไรโต๊ะอยากได้แล้วแผงจัดโต๊ะอยากได้แล้วโต๊ะปรับความสูงเก้าอี้อยากได้แล้วแผ่นละม้ออยากได้แล้วเครื่องสตรีมเว้ยที่ผมอยากได้คือคอมสำหรับสตรีมอันเนี้ยคือราคาแม่งก็แบบเขาเรียกว่าไงไม่ใช่คอมสำหรับสตรีมดิคอมตัวใหม่ใช่คำว่าคอมตัวใหม่ดีกว่าเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดสมมติผมอัพคอมเนี่ยผมจะเอารุ่นที่ใหม่กว่ารุ่นเดิมไม่ใช่รุ่นใหม่เอารุ่นที่มันเจ๋งกว่าที่ใช้อยู่หรือว่าจะรุ่นที่อ่อนกว่าเพราะว่าเหตุผลมันมี2 อย่างคือตอนเนี้ยผมต้องการคอมเพื่อใช้สตรีมอีกเครื่องนึงเพราะว่าทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยหรือว่าประสบการณ์จากคนที่สนับสนุนผมมักจะบอกเขาว่าเฮ้ยตอนที่กดเนี่ยมันจะมีอาการแลกนะของเกมของคอมพิวเตอร์ซึ่งผมคิดว่าทุกๆคนก็น่าจะเห็นว่าแม่งแลกจริงผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแลกมันแลกเพราะอะไรแล้ว
อีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคมากเลยก็คือภาพมันขาดอันนี้คือเรื่องจริงนะคือภาพตอนเล่นเกมอ่ะมันขาดผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมดูไลฟ์สตรีมของต่างประเทศเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยภาพเขาดูลื่นมากมันดูแบบไม่แหลกเลยภาพมันไม่ขาดอ่ะซึ่งผมอ่ะเคยทำได้ตอนที่ผมไม่ได้สตรีมอยู่ผมแบบผมเหมือนผมนั่งเล่นปกติอ่ะคือภาพมันไม่ขาดเลยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดผมอัพคอมหรือไม่ก็ซื้อคอมอีกเครื่องนึงเป็นสเปคที่ต่ำกว่านี้แล้วก็สามารถสตรีมได้แทนเองซึ่งคอมตัวใหม่นี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องมาพร้อมกับแคปเจอร์การ์ดซึ่งแคปเจอร์การ์ดเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีตอนนี้มีของอะไรมีของ Elgato มีของ Evermedia มีของ Laser คือไม่มีหลายอย่างมากแต่ถ้าเกิดผมจะซื้อนะตอนนี้ที่ผมคิดแล้วก็เล็งไว้ก็คือของ EvermediaPC 511มั้งหรือไม่ก็311แต่311มันเป็นรุ่นเก่าอ่ะผมอยากได้รุ่นใหม่ที่มันสามารถที่จะใส่ US เสียบ USB 3.1 ได้แค่ผมมองว่าตอนนี้ USB เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเขาเรียกว่าไงวะเดี๋ยวเชื่อผมดิอีกไม่นานอ่ะกล้องเว็บแคมพวกเนี้ยจะต้องเป็น USB 3แล้วมันจะเป็นราคาที่ถูกลงเอาง่ายว่าสัญญาณช่องสัญญาณ USB 3.0 กับ 2.0 หรือแม้แต่ 3.1 ความถี่ในการรับส่งข้อมูลมันต่างกันแม่งเป็นจิกมันเป็นต่างกันเป็นจิกเลยนะจิกบิดคือมันต่างกันเยอะมากซึ่งผมว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าตัวเว็บแคมเหล่านี้จะต้องเป็น USB 3.0 หรือไม่ก็ Type C ที่เป็น 3.0 หรือว่า 3.1 อย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะทำให้ราคาเนี่ยถูกลงแต่คุณภาพของภาพได้ออกมาได้มากขึ้นใช่อีกไม่นานมันอาจจะเปลี่ยนไปซึ่งผมก็ต้องรองรับกับสิ่งนี้ด้วยไม่ใช่แบบเฮ้ยผมสนใจแต่ของถูกของเก่าจนแบบแม่งไม่ทันเจนใหม่ๆคือเขาเรียกมันไม่ซัพพอร์ตเจนใหม่ๆอันนี้ก็คือแบบแย่มากซึ่งคอมตัวใหม่กับแคปเจอร์การ์ดตัวนี้ผมไม่รู้ราคาจริงผมไม่กล้าสนุนราคาก็ถือว่าอยู่ในฐานที่เข้าใจกันแล้วกันนะโอเคพอผมมีคอม2เครื่องไล่มาต่อยนะคอมตัวใหม่แคปเจอร์การ์ดนั่นหมายความว่าผมมีคอมสตรีมมันทำให้อะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเฮิร์ตซ์ผมสูงขึ้นตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่144เฮิร์ตซ์ที่ผมอยากได้ก็คือจอใหม่คือตอนนี้หน้าจอที่ผมใช้อยู่คือ BenQ XL2411P ก็คือเป็นรุ่นของ144เฮิรตซ์แต่ว่าตอนนี้ที่ผมไปเห็นมาคือมันเป็นของ BenQ รุ่นใหม่น่าจะเป็น XL242546S มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นรุ่นที่มีไดแอดก็คือ240เฮิรตซ์เขาโฆษณามาว่ามันเป็นเขาจะลดภาพการฉีกขาดได้ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากได้อยู่แล้วการมองเห็นภาพฉีกขาดผมรู้สึกว่าผมรำคาญตามันอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยแม่งผมดูใฝ่สูงไปหรือเปล่าแต่นี่คือที่ผมอยากได้เว้ยแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะซื้อมันคือเหมือนกับมันคือความฝันอะเฮ้ยถ้าได้สักอันก็คงดีจากในเพลย์ลิสต์พวกนี้นะได้สักอันก็คงดีประมาณนี้แต่แบบเหตุผลที่ผมต้องใช้ของที่มันราคาทุกคนจะเห็นนะว่าราคาแม่งสูงมากแต่ละอันอะเห็นผมอยากใช้ของที่มันราคาสูงคือผมไม่ได้ว่าจะอวดรวยแล้วแบบเฮ้ยเฮียกูมีตังค์ว่ะกูต้องซื้อของแพงไม่ใช่แต่ของที่มันมีราคามันมักจะมาพร้อมกับคุณภาพที่ดีเสมอผมไม่สนใจเรื่องแบรนด์ผมไม่สนใจว่าเฮ้ยคุณจะเจ๋งมาจากไหนผมไม่สนใจว่าเฮ้ยแม่งไอ้เกียรติประวัติในบ้านเราแม่งเฟี้ยวว่ะไม่สนใจนะอย่างที่ทุกคนเห็นกันแผ่นรองเมาส์กับโต๊ะร้านนั้นเป็นร้านที่โนเนมมากในความคิดผมมันไม่เหมือนกับแบบนั่นแหละแบรนด์ดังๆอ่ะผมไม่สนใจผมแค่แบบอยากได้ว่าเฮ้ยแม่งราคาสูงแล้วมันก็สมเหตุสมผลมันมีการรีวิวออกมาที่มีใช้จริงมีให้เห็นใช้ได้นะโอเคนะมันไม่สูงเกินไปนะมันสามารถจะซื้อมาแล้วก็ไม่เสียดายหรือเสียดายก็สามารถขายต่อได้โดยที่มันสามารถได้ราคานั่นแหละซึ่งจอใหม่ BenQมันมีไดแอดไว้แล้วเขาการันตีว่ามันคือแพเนลเดียวตามปกติเขาจะบอกว่าจอ240เฮิร์ตอ่ะมันจะเอา120กับ120มาประกบกันมาต่ออนุกรมกันอันนี้คือผมไม่ชัวร์ข้อมูลนะแต่ว่าเขาพูดมาประมาณนี้เขาจะใช้2แพเนลแล้วไอ้จอของ BenQ ตัวเนี้ยมันใช้แพเนลเดียวคือ240มันเลยทำให้มีราคาที่สูงขึ้นซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันก็เฟี้ยวนะมันก็จริงเหมือนกันผมรู้สึกว่าผมโอเคในการที่เขานำเสนอในการที่เขาโฆษณามาแล้วมันเห็นภาพแล้วแบบจอ BenQ ทุกคนรู้กันดีว่าแม่งเป็นยังไงผมเคยเห็นจอ240เฮิรตซ์ราคา 9,000 กับ BenQ ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 17,000 เฮ้ย
ในเมื่อ refresh rate มันเท่ากันแต่ทำไมราคามันถึงต่างกันผมไปนั่งค้นหาเฮ้ยจุดแรกที่ผมเจอนะค่า response แม่งไม่เท่ากันอันนี้คือ sensitive มากมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเหมือนกับแบบคุณอยากได้ของถูกแต่คุณอย่าลืมนะว่าสิ่งที่ดีสำหรับจอไม่ใช่แค่เฮิร์ทมันคือ response time มันคือค่าการตอบสนองของจอมันไม่ใช่แค่แบบมองอย่างเดียวปุ๊บแล้วคุณซื้อไม่ใช่ขนาดนั้นมันอันนั้นก็คือแบบเราจะมองไม่รอบคอบพอแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าตัวผมรอบคอบ 100% ผมแค่มองเห็นแล้วก็เฮ้ยมันก็ดีนะแต่มันแพงไงแค่นั้นเองซึ่งจอตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณกี่บาทไม่รู้ว่ะเดี๋ยวผมลองหาดูอันนี้อีกคนนึงอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันเขาก็รีวิวจอให้ฟังแต่จริงแล้ว Extreme IT ก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมกลัวว่าแบบเฮ้ยนี่เราจ้องแต่คนเดียวหรือเปล่าเฮ้ยแบบแม่งไงผมหาข้อมูลเพียงแค่คนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะเชื่อผมแบบผมหาหลายที่มากกว่าก่อนที่ผมจะตัดสินใจอะไรสักอย่างนึงใช่ผมมีการดูมากมากพี่ใส่รีกี่วันถึงพูดชัดครับจำไม่ได้ว่ะผมใส่ดีไซเนอร์มาตั้งแต่มัธยมปลายแล้วมั้งตอนนี้ผมเรียนจบก็สี่ห้าไปเยอะอ่ะผมใส่มาเอาเป็นว่าผมไม่รู้ราคาแล้วกันปล่อยกันไป แล้วก็ตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้ข่าวกันดีถ้าเกิดผมไม่ได้คอมตัวใหม่นะหรือว่าแคปเจอร์การ์ดอะไรเงี้ยทีนี้ผมอยากได้ไม่สิแคปเจอร์การ์ดอ่ะอาจจะต้องซื้ออยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ผมมีโน้ตบุ๊กอีกตัวนึงซึ่งเดี๋ยวผมไปหยิบให้ดูนี่คือโน้ตบุ๊กของผมใช่โน้ตบุ๊กตัวนี้สร้างอะไรให้ผมบ้างมันสร้างคำว่า Noise Channel ขึ้นมาแต่แล้วโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นของ MSI แต่ว่ากระเป๋าเป็นของเป็นของ Lenovo ซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้สเปคมันอยู่ที่ i7 Gen 7i7-7700HQ การ์ดจอเป็น 1050Ti RAM 8แต่ผมเพิ่มเป็น16แล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์1ลูกแต่ผมเพิ่มเป็น Samsung 870 Plus เป็น SSD นะแล้วก็หมดแล้วมั้งสำหรับสเปคที่ต้องรู้ซึ่งถ้าเกิดสมมติผมไม่ได้คอมพิวเตอร์ใหม่ผมก็จะใช้เจ้าตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นเครื่องสตรีมแทนใช่ซึ่งสิ่งที่ผมอยากได้เว้ยเห็นปะตอนเนี้ย USB มันเป็น 3.0 แต่ผมอยากได้ 3.1 ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ 3.1ผมอยากได้รองรับอนาคตแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีเงินหรือว่ามันไม่ได้จริงผมก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ซื้อรุ่นของ 3.0 มาราคามันจะดรอปลงมากกว่านี้ด้วยใช่มาเป็นโน้ตบุ๊กตำนานมากสำหรับตัวผมเพราะแบบผมใช้มาตั้งแต่สร้างช่องนี้มาใหม่ๆใช่คือตอนนั้นผมเคยบอกกับแม่ว่าเฮ้ยเนี่ยแม่ผมจะซื้อคอมมาตอนนั้นแบบประมาณปี2ผมจะซื้อคอมมาเพื่อทำงานแต่จริงก็คือแบบไอ้ผมจะทำงานจริงๆด้วยแล้วก็ส่วนนึงก็คือแบบให้ผมอยากที่จะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองเพราะว่าผมไปเรียนที่มหาลัยมันเป็นหอพักซึ่งผมไม่ได้เอาคอมพิวเตอร์ไปเพราะว่าแบบผมใช้งานไอ้ผมนอนอยู่กับรูมเมททีนี้รูมเมทมันไม่มีคอมผมกลัวว่ามันจะเกิดการเหลื่อมล้ำในเรื่องของการจ่ายเงินค่าไฟกันได้ใช่ผมก็เลยบอกแม่เฮ้ยเนี่ยแม่ผมอยากได้โน้ตบุ๊กออกมาสักตัวนึงไม่แพงมากอะไรเงี้ยก็จัดมาตอนนั้นประมาณ29,000มั้งมันเป็นรุ่นมันเป็นตอนที่ Gen 8ยังไม่ออกเลยอ่ะใช่โน้ตบุ๊กตัวนี้ประมาณ2ปีแล้วมั้งเฮ้ยปีครึ่งประมาณปีครึ่งประมาณนี้เฮ้ยคิดแล้วก็คิดถึงเนี่ยเมื่อก่อนผมเล่น60เฮิร์ตซ์อ่ะแล้วก็เล่นผ่านในโน้ตบุ๊กอ่ะเล่นได้ขนาดนั้นแม่งจอมใจว่ะคือแบบคลิปเมื่อก่อนผมแหลกมากเลยนะคือใครเคยไปดูคลิปเก่าผมมั้งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักคลิปนึงแล้วกันคือแบบแม่เป็นคลิปที่แบบโคตรของ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 โคตรแหลกเลยอันนี้อันนี้ก็คือคลิปผมมันก็จะแหลกหน่อยแต่คือผมมองว่าในภาพมันแหลกปะวะนั่นแหละคือแบบกราฟิกผมปรับต่ำหมดเลยนะจะสังเกตเห็นได้ว่าแบบโมเดลดีเทลผมก็เป็นโลตอนเดินเข้าไปใกล้ๆวัตถุอะไรเงี้ยมันก็พึ่งคืบคานเข้ามาไม่ใช่คืบคานดิมันก็เพิ่งโหลดนี่เป็นข้อเสียมากสำหรับการเล่นเกมแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงอย่างต่อไปเลยอย่างต่อไปถ้าผมไม่ได้คอมตัวใหม่ก็จะเป็นการ์ดจอใหม่เล็บมือ2อ่ะ
ทุกคนน่าจะรู้กันดีเว้ยเกี่ยวกับข่าวหน้าตอนนี้ว่าเจน3กำลังจะมาถูกต้องไหมเจน3ของเจ้า RTX ของ Nvidia การ์ดจอตอนนี้มันกำลังจะมาซึ่งผมมองว่ามันน่าจะดีนะถ้าเกิดสมมติว่าแบบส่วนใหญ่อ่ะผมมักจะเล่นของราคาที่มันตกรุ่นไงอย่างสมมติว่าตอนเนี้ยคือ2080 Ti ใช่ไหมล่ะผมก็เล่น1080 Ti ก็คือผมซื้อมือ2จาก iHab CPU ซึ่งร้านนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันราคามันสูงขึ้นมานิดนึงแต่มันสามารถไว้ใจได้มันมีประกันมาให้จ่ายเงินได้ของแน่นอนไม่ต้องไปเสี่ยงแบบมันแพงกว่าประมาณ 1,000 2,500 บาทอะไรพวกนี้ผมยอมได้เพื่อที่จะได้ของที่มันอยู่กับมือเราจริงๆอ่ะแบบไว้ใจได้อ่ะง่ายๆคือไว้ใจได้แค่นั้นเองแล้วซึ่งตอนเนี้ยผมมองว่าถ้าเกิด Gen 3มาใช่มั้ยประมาณสัก 10-20%เขาก็จะอาจจะลบเจ้าตัวการ์ดจอ2080 Ti ออกเพราะว่าคุณพวกเราอย่าลืมว่ามันจะมีคนประเภทที่แบบว่าอยากได้ของใหม่อยากใช้ของใหม่อยากใช้ของที่มันแรงกว่านี้เขาไม่มีปัญหาเรื่องของเงินทองซึ่งผมไม่รู้ว่า Gen 3ที่มันจะ Gen ไอซีรีส์ 3000 ที่มันจะออกเนี่ยกี่บาทซึ่งผมมองว่ามันจะมีพวกประมาณ 10-20% เขาสามารถจะจ่ายได้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่ต้องไปว่าเขานะว่าแบบเฮ้ยเชื่อแม่งเขาใช้ของรู้สุดได้ไม่ต้องไปว่าเขามาเป็นเงินของเขาเขาเอาเผื่อเขาอาจจะเอาไปใช้ตัดต่องานซึ่งมันจริงนะเว้ยตอนนี้คอมที่ผมตัดต่อก็คือคอมตัวนี้แหละที่ผม10นาทีใช่ไหมผมใช้เวลาเรนเดอร์คลิปอะแค่เรนเดอร์นะเปลี่ยนจากตัวทั้งหมดอะเหมือนทำงานเสร็จแล้วก็เรนเดอร์ออกมาเป็น MP4 อะผมใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแต่อันนั้นมันใช้ของตอนมันใช้ของ CPU แต่ว่าตอน preset ไอตอน preset เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผมมากมันใช้การ์ดจอ preset ไม่ใช่ preset preview ซึ่งคลิปที่ผมอัดแต่ละคลิปก็คือคลิปที่มาจากการไลฟ์สตรีมของผมแบบเนี้ยแม่ง6ชั่วโมง7ชั่วโมงคุณไปคิดว่าเมื่อไหร่มันจะ preview เสร็จอ่ะ 10-20 นาทีเราเอาเวลาตรงนี้ไปทำอะไรได้เราสามารถด้วยเวลามันได้ไหมพูดแล้วก็เหนื่อยแต่ผมจะพูดให้ฟังอันนี้ผมถามถึงปัญหาชาวเลยนะผมเจออาจารย์ผมตอนม.4เขาคนนี้เป็นคนที่นิสิตทุกคนอ่ะรักน่าจะรักนะเขาพูดขึ้นมาว่านักเรียนทุกคนเนี่ยรู้ไหมอันนี้ผมถามทุกคนด้วยเลยนะผมถามทุกคนทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ไปนะอย่าลืมตอบผมด้วยล่ะอย่าปล่อยให้ผมเหงาเขาถามว่าเฮ้ยนิสิตทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่าโลกเราเนี่ยมีไทม์แมชชีนแล้วตอนม.4นะตอนม.4ย้อนกลับไปเกือบประมาณ 6-7 ปีตอนนั้นผมอยู่ม.4 6-7 ปีที่แล้วผมอยู่ม.4แล้วอาจารย์ถามผมมาว่านักเรียนทุกคนรู้ไหมว่าโลกเรามีไทม์แมชชีนแล้วทุกคนเชื่อมั้ยว่าโลกของเรามีไทม์แมชชีนแล้วทั้ง Facebook ทั้ง YouTubeเชื่อไหมตอบผมด้วยอย่าปล่อยให้ผมเงาขอร้องแหละเดี๋ยวผมไปเก็บโน้ตบุ๊กก่อนผมจะบอกก็คือทำให้ชีนที่อาจารย์ผมหมายถึงอ่ะนั่นตอนนี้ที่โลกเรามีนะที่แบบเราสามารถเห็นกันได้โดยทั่วไปนะแบบคนเราก็สามารถใช้ได้ทำให้ชีนเนี่ยมันทำให้ชีนที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคือมันสามารถไปอนาคตได้มันไม่สามารถที่จะย้อนกลับได้ฟังผมดีมันสามารถไปอนาคตได้มันไม่สามารถย้อนกลับได้นั่นคือมอเตอร์ไซค์รถยนต์มอเตอร์ไซค์รถเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คนเรียกกันหรือว่ามอเตอร์ไซค์รถยนต์มอเตอร์ไซค์ถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอันนี้มันอาจจะคล้ายๆกับปัญหาชาวนิดนึงมันอาจจะผิดหลักลอจิกในความเป็นจริงแต่ว่าผมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดในเมื่อแบบมันโลกเรามันเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ผมไม่ได้อยากให้ทุกคนเชื่อผมทั้งหมดนะฟังผมนะคือผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างสมมุติว่าวันเนี้ยผมต้องไปเรียนตอนเช้าผมเรียน 6:00 นไม่สิผมตื่นจากบ้าน 6:00 นออกเดินทางตอน 6:30 นผมถึงที่โรงเรียนประมาณ 7:00 นอ่ะฟังผมดีนะผมตื่น 6:00 นผมออกจากบ้าน 6:30 นแล้วไปถึงที่โรงเรียน 7:00 นโดยเดินไปอ่ะเดินผมใช้เวลา30นาที
ผมเดินไปแต่ถ้าเกิดผมมีรถเครื่องหรือมอเตอร์ไซค์ผมบอกว่าผมตื่น6โมง6โมงครึ่งผมออกจากบ้านผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปผมถึงโรงเรียน6โมง40ผมใช้เวลาแค่10นาทีในการไปถึงที่โรงเรียนเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อป่ะนี่คือแก็บช่องว่างระหว่างการเดินกับการใช้มอเตอร์ไซค์การเดินผมใช้ถึง30นาทีแต่มอเตอร์ไซค์ผมใช้แค่10นาทีเท่านั้นในการไปถึงเรียนนั่นคือทำให้ชินเว้ยไปเหอะจบจบจบมันอาจจะฟังดูเหมือนแบบเหมือนกวนตีนอะแต่นี่คือเรื่องจริงนะเว้ยคือแบบผมเข้าใจแหละบางทีมันอาจจะแบบเฮ้ยพี่นี่แม่งกวนตีนมั้งวะเนี่ยสุดเลยกวนหมัดหรอกแต่ว่าแบบผมขอโทษด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่ชอบคำถามแบบนี้ทำไมไปถึงเรื่องนั้นได้วะการ์ดจอมือ2ก็คือ2080 Ti ที่ผมเล็งเอาไว้นะผมอยากได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมันออกแล้วมันขายมือ2ผมก็มองว่ามันน่าจะหัก 50% นั่นแหละหรือไม่ก็ 60% ยังไงก็ต้องรอดูอีกทีนึงแต่ว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนสูงมากเพราะว่าผมชอบของมือ2ที่มันใหม่ๆอันนี้ก็เหมือนกับว่าแบบไม่มันเป็นมือใหม่อ่ะก็รู้เหมือนกับแบบเฮ้ยไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนมันเป็นมือ2แบบแท้จริงอะไรเงี้ยประมาณนี้นี่คือที่ผมอยากได้ทั้งหมดในค่ําคืนนี้ไม่สิในตอนนี้ที่ผมอยากได้ซึ่งแม่งเยอะมากเว้ยแล้วราคาผมก็ตีไปรวมเลยมั้ยที่ 3,000 นี่15,000จะเป็น18,000อันนี้ก็19,000อันนี้9,000 27,000แต่บวกอันนี้กลายเป็น28,000 28,000บวก4,000กลายเป็น32,000คอมตัวใหม่ยังไม่นับแคปเจอร์การ์ด32,000ตอนแรกแคปเจอร์การ์ดราคาประมาณ 4,000 ก็เป็น 36,000 จอใหม่ราคาที่ผมไปดูมาคือประมาณ 12,000-13,000 ผมซื้อมือ2นะจอพวกเนี้ยก็ประมาณเกือบ 50,000 แล้วผมตีไปว่าประมาณเลข 50,000 แล้วกันถ้าจอมือ2ผมมองว่าจะประมาณ 20,000 ซึ่งตอนนี้ก็คือ 70,000 รวมนะผมอาจจะบวกเลขผิดแต่รวมๆแล้วตอนนี้ก็คือ 70,000คือมันแพงมากมันแพงมากสำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานอย่างผมอย่างที่ผมบอกผมยังไม่ได้ทำงานเลยตั้งแต่ผมจบมาแต่ตอนนี้โควิดมันเริ่มจางแล้วมันก็ผมอาจจะหาอาชีพเสริมทำด้วยแล้วก็ควบคู่ไปกับการไลฟ์สตรีมแต่ในเร็วๆนี้ก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ใช่ๆโอเคประมาณนี้ประมาณนี้น่าเล่นเกมกันดีกว่าทุกคนโอเคไหม